มาลองเล่นส่วนเสริมที่อืมจะดีไหมนออเวิลด์ไวทนะครับผมสำหรับ NVDA ตอนนี้ผมใช้ NVDA 2 0 2 4 1บน Windows 11ร่วมกับเสียงของ p e a ก a าดิ T นะครับผมเราก็ใครที่ใช้ NVDA 2024อยู่แล้วก็จะมี Add-on Store นะครับเราก็ ไปที่ NVIDIA เมนูครับ Insert N หรือ Caplock N นะครับเราใช้ NVIDIA Key บก N November NVIDIA เมนูแล้วก็กดตัว T Tango นะครับเราจะ,จะไปที่เมนู Tool o c k ก็หรือเลื่อนลงมาที่ Tool แล้วกดลูกศรขวาเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อลูกศรลงไปหา Add-on Store หรือกดตัว A นะครับ Insert N T แล้วก็ Add-on Store Add-on Store เออของผมน่าจะมี Add-on อะไรอีกตัวแล้วแหละทำให้ใส่มาเจอ กด A แล้วมันไม่เข้าเลยผมกด Enter ที่ Add On Store เลยนะครับ Add On Store in Store Add On วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้พอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่แท็บที่3นะครับแท็บ Available นะครับหรือแท็บที่มีอยู่ ให้โหลดได้คอนโทรลค้างไว้แล้วแท็บนครั้งที่หนึ่งแท็บคันโค่าคอนโทรลแล้วแท็บครั้งที่2ไปที่ท available add-on tab นะครับแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ List นะครับโดยการแท็บไปเจอเซิร์ชก่อนแท็บ <Channel control. S 1> ไปเรื่อยๆคแท็บนีแท็บเจอเซิร์ชแล้วอย่าเพิ่งเข้านะแท็บต่อนครับ our available add-on list นะครับ Uh, เราจะติดตั้ง World Wide ลองลองเล่นดูนะอันนี้คือลองเล่นเฉย แต่ผมว่าใช้จริงก็ลองคิดดูอีกทีหนึ่งกดตัว W เป็น W week day s e m i c o l o อันนี้ week day กดลูกศรลงดีกว่าคราวนี้พอกด W เป็น week day ใช่ไหมเพื่อนๆจะเจอตัวไหนของ W ก็ได้เลื่อเลูกศรลงจนเจอ world world wide what wifi monitor windows 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 world wide semicolon s t a t นี่ครับ world wide อืมแล้วมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันเนาะคือมันอาจจะบางคนอาจจะยังอยากใช้ชอบใช้เพราะว่าเห็นมีคนถามถึงอยู่ว่า อืมเนวิร์ลไวท์นะครับเจอแล้วเอนเตอร์คอนเทกต์เมนูขึ้นมาแล้วกดลูกศรลงไปที่ i n s t อินสตอลเพรพอเจอ Install แล้วเอนเตอร์ไอตรงเมื่อกี้ที่ให้คอนเทกต์เมนูขึ้นมานะครับคุณจะกดเอนเตอร์สเปซบาร์แอปพลิเคชันชิปเอฟสิแล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะแต่ยังไงก็ตามให้ไป Install ให้ได้นะคืออย่างเงี้ยเอนเตอร์ปุ๊บ <Contact menu. S 1> แล้วเลื่อนลูกศรลงหา Install ให้ได้เพราะ กด install ไปได้แล้วแท็บไปที่ c r i n s t a l r o s s แต่ของผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ครับเพื่อน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 อาจจะกด escape แล้วตอบ yes ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเริ่มติดตั้งทันทีแต่ของผมเนี่ยต้องแท็บมาที่ปุ่ม c l o s s ซึ่งเพื่อนเพื่อนก็ทำได้เหมือนผมเนี่ยแล้วก็ enter ที่ c l o s restart n v d a r t n v d a อยู่ที่ปุ่ม yes enter เลยครับ restart แล้วนะครับ p เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเออเดี๋ยวจะลองลองดูนะว่า world voice คือเขาบอกมาว่าลองรับ s a p p y f i แต่ผมก็ลองนะลองรับจริงๆก็เอาทั้งเดวิดเอาทั้งอะไรเอาทั้งตาทิพมาด้วยแต่ต้องไปติ๊กเพิ่มมานะครับเราก็กด insert control s นะครับหรือ nvda i i key บก control บก s select s y n t h e s i z e r แล้วก็กดลูกศรลงไปหา World ลไวทนะครับเจอเว r ร์ลไวทแล้ว e n t เตเลยปึ้ง Desktop List This PC one of เนี่ยเพื่อนๆครับของผมมาเคยติดตั้งแล้วและเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่ของผมอะตอนนี้ไม่เจอเพื่อนๆฟังแล้วเสียงมันปกติเนี่ยเนี่ย bin two อตอนนี้ <Start window. S 1> คุณคุณน,นะเสียงใคร <Yeah. S 1> เสียงเดวิดนะครับคือเสียงมันจะเบาและเร็วมากต้องตั้งใจฟัง โดยที่เราใช้ NVDA Key บวก Control เลื่อนลูกศรขวา Pitch 15อาซ้าย Rate 15เนี่ยต้องหาเลท a t e ตรงนี้ให้เจอแล้วกดลูกศรลง Rate 10ให้อยู่ที่5หรือ10 Rate 15เนี่ย 15, 15 15 15ให้มันอยู่แค่นี้ก่อนให้เราฟังออกก่อนแล้วก็กดลูกศร Insert Control ยังค้างไว้นะครับหรือแค p Lock Control ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขวา Pitch 5 Volume 90 Volume เนี่ยครับ Volume 95 Volume 100เลื่อนลูกศรขึ้น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  แต่ insert control หรือแ p p Lock control ยังค้างไว้นะแล้วกล็ลูกสอนขึ้น Volume ให้กลายเป็น100 Volume 100นะครับแต่ช่วงต้นเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งลำบากนิดนึงเพราะว่าเสียงมันมเร็วแล้วก็รู้สึกว่ามันช้าด้วยนะเอ้ยไม่ใช่มันเร็วมันเร็วแล้วก็เบาไปด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้แล้วเ,เดี๋ยวลองกด insert control v ก่อนนะครับ nvda s NV <DA> e เ,เราแทบมาที่ voice change voice combo box microsoft david เนี่ย Microsoft David นะครับซึ่งเออเหมือนผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ <Just> เหมือนผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าในเครื่องของเราเนี่ยมีในส่วนของคุณคุณใช้เมนูเมนูอังกฤษอยู่แต่ไปดาวน์โหลดเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาแล้วไปเพิ่มพัฒละอ่าัทละเสียงภาษาไทยนะครับเอาเป็นว่าเอาจริงนะ ผมจาไม่ได้ว่าผมไปตั้งอะไรมั่งแต่เพื่อนๆลองดูกันและกันผมว่าเพื่อนๆมีความสามารถผมมาชี้เป้าว่าเออบางคนถามว่าเอ๊ะพัทล์อ่านอังกฤษไม่เก่งเอ่อให้เดวิดหรือซียร่าหรือใครอ่านคู่กับพัทละได้ไหมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเหมือนผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าคุณก็ต้องปรับไปเอ่อเนี่ย insert control ลูกศรซ้ายไปจนเจอว o i c e pitch 50 rate 15 voice microsoft david นน english United States. แล้วลูกศรขึ้นหรือลงคราวนี้ insert กับ control ยังค้างไว้อยู่หรือ cap lock control ค้างไว้อยู่แล้วเลื่อนลูกศรขึ้น,นลงตอนนี้เป็นเดวิดใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็น voice microsoft mark เนี่ยภาาัง voice microsoft z e r o เนี่ย voice microsoft patera จี Thailand จนเจอพัทธละแบบนี้ครับแต่เขาจะพูดเหมือนจะเ,เร็วมากเลยนะแล้วคราวนี้เราก็ insert control ยังค้างไว้อยู่แล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไป rate 15อ่าเนี่ยครับ rate เ,เพื่อเพิ่มลด ว่าเราอยากใช้พัทธละกี่เปอร์เซน็นต์ rate สิบเนี่ยเลฟสิบ rate สิบห้าอ่า <15. S 1> ผมก็ใช้สิบห้าเท่ากันละกันลูกศรขวาไปที่ <Hit>. volume เก้าสิบเนี่ยวอลลุ่มพัทธละเบาไปลูกศรขึ้น volume เก้าสิบห้าแต่ Insert Control หรือ c a p lock control ยังต้องค้างไว้อยู่นะครับ volume หนึ่งร้อยอ่าในการใช้ปรับ p pitch Rate แล้วก็ Volume ปรับ Voice เนี่ยเป็นคำสั่งพื้นฐานเพื่นพนพนอนๆคงจะคุ้นเคยกับ NVIDIA มาพักหนึ่งแล้วคราวนี้ ถ้าเรารู้แล้วว่าเครื่องเรามีพัฒละอยู่ครับให้เลื่อลูกสอ insert control หรือ NVDA key บอก control ค้างไว้แล้วเลื่อลูกสรกลับมาที่ voice ที่เราเลือกเป็นพัฒละไว้อยู่ pitch rate voice Microsoft p a t r a Thailand แล้วคราวนี้ผมอยากจะใช้ David คู่กับพัฒละผมก็เลื่อลูกสอน voice Microsoft Zira voice Microsoft voice Microsoft v o i c e Microsoft Mark English ไปไม่เอาเอา david ดีกว่า voice Microsoft David English หรือเอาเป็น voice Microsoft Zira English ผมเลือนเป็นซแล้วกันผมเลือนเป็นเซร r านะครับก็ใช้ล อินเสิร์ตคนโดนค้างไว้อยู่ผมค้างไว้เสมอเลยยังไม่ปล่อยเลยครับแล้วเลื่อนเป็นเซียร่า Voice Microsoft Zira English United States English United States แล้วคือเขาก็จะไปดึงเอาตัวที่ใช้กับนาร์เตอร์มานั่นแหละครับหรือตัวแซ p p ี้มา Rate 15 Voice Microsoft Windows One c l l Voice United States Rate ตัวนี้ความเร็วพอไหมหรือจะเอาเร็วกว่านี้าถ้าพอแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนลูกศรขึ้นลงเลื่อนลูกศรขวาไปจนเจอ Volume e v มผมลูกศรขวาเจอ Volume แล้ว ผมก็กดลูกศรขึ้นขึ้นคราวนี้ผมปล่อยคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปสำรวจบนหน้าจอเดส Windows Paint. Desktop list This PC one of f 4แล้วเลือ่อนผมจะเลื่อนลูกศรขวาไปที่ไอคอนที่มีภาษาไทายอยู่บริการมีนัดกับน <of> บริการมีนัดกับหมอแต่คำว่าหมอเขาเนี่ย <This. S 2> บริการมีนัดกับ <of> บริการมีนัดกับหมอหายไปอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ คือเขาจะออโต้สวิตชิงเมื่อเจอ This PC, ภาษาอังกฤษแบบนี้กับภาษาไทยบริการมีนัดก,กับ <of> เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่เว็บ Google ดู M Media Human M Media Human, M Microsoft Edge อ่แต่ใหม่ส่วนบุคคล Microsoft Edge <win> เห็นป่ะเขาสลับแบบแบบออโต้เลยนะระหว่างเซราคุณจะเลือกเป็นเซราคุณจะเลือกเป็นเดวิดคุณจะเลือกเป็นมาร์ก็ได้แล้วเมื่อเจอภาษาไทยเขาสลับกับพัทละเองเลยนะเข้า g o o ก l e การโหลดเสร็จสมบูรณ์นี่ ค้นหา Combo Box Focus t c o l l a p s e Auto complete multi พอค้นหาภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษจะเป็นเสียงเซรามาเลยเนี่ย Clickable n a landmark link Gmail link ค้นหารูปภาพเนี่ยลิงกเป็นล i งก์เป็นเซราแต่ว่า link ค้นหารูปภาพค้นหารูปภาพเป็นเสียงพัทละ Button c o l l a และ Google b u t บัญชี Google Morecom 14 14เนี่ยใครอยากที่จะใช้พัทรละคู่กับเสียง เดวิดนะเดี๋ยวผมขอสลับไปเป็นเดวิดนะวิธีการผมก็ใช้ insert control ค้างไว้แล้วก็เลือกลูกศรซ้ายขวาหา voice ก่อน Now, volume 100 pitch Rate 15 voice microsoft zero <Eng <lish> English United States แล้วผมก็เลือกลูกศรลงหา voice, <Mike. S 2> voice microsoft david English david นน United States แล้วผมก็ปล่อยมือหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับในแต่ละเสียงเนี่ยเราปรับเพิ่มลดความเร็ว volume แล้วก็ pitch ได้ในแต่ละเสียงเลยแล้วแต่ว่า อังกฤษเนี่ยเขาก็จะเลือกเสียงใดเสียงหนึ่งที่เราโฟกัสอยู่ส่วนไทยเขาจะไปแบบเลือกเป็นพัทละให้แต่อย่าลืมในแลนกเวดของ Windows 11เนี่ยอย่าลืมว่าต้องเป็นตัวมีการไปดาวน์โหลดตัวเสียงพัทละมาไว้ใช้ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับ n a r r เ t o ตได้เขาก็จะไปดึงมาให้เราใช้ได้เลยนะครับผมส่วนบุคคล Microsoft Edge Windows Graphic Google Search Landmark Clickable อเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงภาษาอังกฤษจ,จะดังกว่าพัทธละต้องไปลดเสียงภาษาอังกฤษลงอย่างเงี้ยผมจะลดเดวิดลงก็อินเสิร์ตคอนโทรลค้างไว้หรือแคปล็อกคอนโทรลค้างไว้แล้วลูกศรขวาหาวอลลุ่มอันนี้เพราะผมอยู่เดวิดอยู่แล้วเนาะ volume 100อ่าลูกศรลงมา volume 95 v o l u m e 90อ่าเท่านี้ดูซิว่าจะเท่ากันไหม navigation landmark คราวนี้ปล่อยหมดเลยนะครับคราวนี้คอนโทรลโฮมอยู่ที่หน้าเว็บ google กู <ited> นารูปภาพเนี่ย button collapsed button บัญชี google นายหมอคอม เออพอาะคราวนี้ภาษาอังกฤษเบาไปก็ต้องไปเพิ่มเดวิดเนาะ insert control ลูกศรขึ้น Volume 95อ่าอันเนี้ยคือถ้าใครใช้คำสั่งนะครับในการปรับพิดปรับวอลลุ่มปรับเลทเนี่ยคล่องปรับบอยคล่องเนี่ยหูผมว่านะเล่นกับตัวนี้ก็สนุกอีกแบบ Out of button 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 บ <more> ัญชี Google นายมอคอมนี่อันนี้พอดีและอ่าอันนี้พอดี Graphic Google search landmark clickable คฆษณา button เครื่องมือป้อนข้อมูล button โฆษณาด้วยเสียงเออเสียงพัฒละก็พอไหวยอยู่นะ พอไหวอยู่นะครับเพื่อนๆก็เอาไว้ใช้แก้ขัดละกันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่คุณสามารถนำลองนำไปใช้ได้แต่เอาแบบเป๊ะเนี่ยผมไม่เป๊ะเลยครับเพราะว่าผมลองเล่นมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเอพอมีเวลามาทําสื่อปุ๊บก็มาทําเลยเพื่อนๆลองนำไปใช้งานกันดูนะครับอย่างที่หคือคุณ คุณต้องมีการใช้งานพัทละเนี่ยในนา r ์เรเตอร์ได้อยู่แล้วนะเคยไปดาว,ดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงพัทละมาอยู่แล้วและก็ติดตั้งลองติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าแต่ข้อสังเกตข้อหนึ่งคือตอนติดตั้งเสร็จใหม่ๆครั้งแรกเสียงเสียงเดวิดจะเป็นเสียงไหนก็ตามสี่เสียงเนี้ยมันเร็วมากเกินไปแล้วก็เบามากเกินฟังไม่รู้เรื่องต้องปรับลดจนจูนให้ไดขข้ขนาดความเร็วและก็ขนาดความดังที่พอดีเพราะมันเบาเกินแล้วก็เร็วเกิน ถ้าปรับได้แล้วก็จะใช้งานได้แบบนี้นะครับผมแต่ต้องตั้งอะไรเพิ่มอยากไปใช้ตาทิปรู้สึกมันมีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ NVDA Preferences กดเข้า NVDA menu นะครับ NVDA key บวก n นะครับ insert n หรือ cap lock n แล้วไปล,วลืกลูกศรลงมาที่ preference preference s preferences of menu <S ลูกศรขวาไปที่ <S settings s e t t i n g นะครับ enter ตึง้ง NVDA settings ในเข้ามาใน s e t t i n g เราจะอยู่ที่ category หรือหมวดหมู่นะครับลองกด W มี worldwide Windows OC Advanced 15 W Windows OC Add-on Update Audio Video Convert Clock 20อันนี้เอาจริงเลยไม่เจอแสดงว่าอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกเดสก์ท็อปนี่เราก็เราก็เข้ามาแบบจำไม่ได้นะ Insert N VDA Menu n VDA Menu หรือสโลว์ Preference Tools Submenu Dual Voice s u b World Voice Submenu ผมลองเนี่ย World Voice Submenu ผมลองลงดูเอาไว้ไว้ด้วย Dual Voice Submenu คือลองเล่นไปหมดเลยครับเพื่อนๆครับก็จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งนะแต่ว่าพอ insert n หรือ cap lock n แล้วกดเลื่อนลงที่ world voice submenu world v o i c e submit เออทำไมเขาอ่าน submenu เป็น world voice submenu submenu หืมเหรอลูกศรขวาไป speech settings เนี่ยก็จะมี speech setting นะครับที่เราสามารถไปติ๊กเลือกตัว s a p ฟ i f ไได้ด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอืมตาทิพมันไม่ยอมสลับหรือผมตั้งค่าไม่เป็นนะครับเพื่อนๆลอ,อ,องนำไปศึกษาต่อยอดให้เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับผมมาชี้เป้าเป็นความรู้พื้นฐานว่า เอมันมีส่วนเสริมแบบนี้ทำได้ประมาณนี้แต่เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดต่อเติมแล้วก็แต่งแต้มให้มันมีสีสันมากกว่าที่ผมสอนได้เลยนะครับวันนี้บริการหมอคอมมาลองเล่นแล้วก็สาธิตให,ให้ได้ติดตามกันว่ามีอีกส่วนเสริมที่ทำให้การใช้งานของเรามีสีสันมากขึ้นเ,เคยอยู่แต่เ,เสียงกัญญาณาริษา กับในส่วนของตาทิพย์ลองมาใช้พัทละสลับกับตัวเดวิดมาร์คหรือจะเป็นเซียร่าเพิ่มเติมให้เรารู้สึกว่าวันนั้นมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมกันนะครับบริการหมอคอมก็ยังเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็ติดต่อกันได้1414กดได้เลยนะครับตุ๊ดตุ๊ด เสียงตอบรับอัตโนมัติปุ๊บกด9และกด1ได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเสียงตอบรับพูดจนจดกดไปเลย9ปุ๊บติดต่อมาคอมปุ๊บกด1ได้เลยแต่ก็หยุดในวันนลลักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดที่ผมมีธุระนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามกันกับความรู้ดีๆถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อว่ามีความรู้ดีๆที่นี่1414ครับสวัสดีครับ